เอิญอังกมลแพทย์ศรีผู้เข้าประกวดท่านที่3พร้อมแล้วนะคะเชิญสุ่มคีย์เวิร์ดได้เลยค่ะหยุดค่ะหยุดค่ะคีย์เวิร์ดของคุณคือสินทรัพย์ดิจิทัลหรือดิจิทัลแอสเซทเริ่มค่ะดิจิทัลแอสเซทเป็นสินทรัพย์ที่เป็นอนาคตของประเทศไทยค่ะการที่คนไทยสามารถเปิดกว้างในการลงทุนแล้วก็ตัดตัวกลางในการลงทุนในดิจิทัลแอสเซทได้ทำให้ประเทศไทยมีความสามารถมีออปปอร์ทูนิตี้อยากจะขอเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะพุทธรีซอร์สให้กับคนไทยได้มี acknowledge more เกี่ยวกับดิจิทัลแอสเซทเพื่อที่ in the end ประเทศไทยจะได้มีการ improve ในด้านนี้แล้วก็ have more opportunity for Thai people to have a better life thank you ตรงนี้เหมือนหยุดหายใจยังไงก็ไม่รู้นะคะกรรมการให้คะแนนเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยประตูเปิดค่ะแนะนำตัวเองได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเอิญอังกมลแพทย์รัฐอายุ27ค่ะเพิ่มเติมได้นะคะจบการศึกษาจากคณะ Bachelor of Business Administration ธรรมศาสตร์ University Currently I'm owning a beauty clinic because I believe that everyone can look beautiful and be confident in themselves I am here because Miss Universe Thailand is my dream and I want to prove to anyone who have the same dream any dreams that if you haveThat determination, you can do anything that you want. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญ selection committee ค่ะมีใครจะถามไหมคะถามให้เด็กหน่อยเชิญค่ะอาจารย์ทิติพงษ์ค่ะคุณคิดว่าการทำศัลยกรรมเป็นทุนชีวิตสำหรับคุณหรือเปล่าครับการทำศัลยกรรมเป็นทุนชีวิตใช่ค่ะคิดว่าผู้หญิงทุกคนไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะปรับรูปร่างของตัวเองตามที่เราต้องการหากแต่การปรับรูปร่างนั้นยังคงความเป็นตัวเองอยู่และเรามีความ proud and confidence in ourselves ค่ะขอบคุณค่ะครบถ้วนค่ะ